ครับสวัสดีครับผมพวกเราสารใจรักนะครับวันนี้ก็เราจะเริ่มแรกเราจะมาชวนทุกท่านเรามาสวดมนต์ด้วยกันวันนี้เรามาแบบแปลกๆเรามาสวดมนต์ด้วยกันครับเราได้ทำเพลงสรพัญญานะครับค่ะเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักกันแล้วเราจะทำเป็นประสานเสียงครับให้ทุกคนมาเรามาสวดด้วยกันนะครับกำนันสุเทพเขาบอกว่าถ้าตำรวจมาให้เราสวดมนต์เราซ้อมกันก่อนครับและความสำเร็จจงมีแด่ท่านทั้งหลายทุกท่านครับขอบพระคุณท่านที่เสียสละชีวิตครอบครัวชีวิตความสุขชีวิตส่วนตัวมาทำเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้อีกไม่นานครับขอบคุณครับอีกไม่นานเราจะได้เห็นผลครับครับต่อไปนะครับเรามาฟังเพลงที่มีความหมายดีๆนะครับให้กำลังใจทุกๆคนนะครับถือว่าเรามาขอบคุณนะครับเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆ เรามาขอบคุณน้ำใจมาขอบคุณความเสียสละของพี่น้องทุกๆคนนะครับในสถานที่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับเ
มกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับนะครับชีวิตของเราอาจจะเจอปัญหาอะไรมากมายในชีวิตที่เราที่มันเข้ามานะครับแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สำหรับผมเองเพลงนี้บอกว่าในวันที่เรามีปัญหาเหมือนวันที่ฟ้ามันมืดครึ้มฝนตกแต่เมื่อมันผ่านไปเราก็จะเห็นแสงตะวันตราบใดที่สำหรับคนที่ไม่มีความหวังหมดหวังนะครับขอให้คุณดูแสงตะวันครับในเมื่อตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังขึ้นทุกๆเช้าทุกวันเราก็ยังมีความหวังครับอ่ะหมดช่วงซีเรียสแล้วมาสนุกกันดีกว่าอ่ะเตรียมตัวครับพร้อมจะลุกขึ้นมาขยับกันหรือยังมาเริ่มต้นเราจะพาไปเที่ยวทะเลกันก่อนไปเที่ยวทะเลกัน
ต่อกันเลยครับสารใจรักมาเพลงนี้ต้องมาครับครับก็ขอบคุณมากนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ขอลาเท่านี้นะครับครับก็สู้ๆนะครับวันจันทร์นี้เราจะชนะด้วยกันครับอย่าลืมครับ
ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะยังร้องเพลงเราจะยังเต้นอยู่เหมือนเดิมเราจะมามีความสุขด้วยกันเหมือนเดิมสู้ไม่สู้ไม่ได้ยินเลยสู้ไม่สู้ขอบคุณครับตบมือให้ตัวเองดังๆค่ะเดี๋ยววันจันทร์นี้สารใจรักยังร้องเพลงกับเราอยู่ใช่ไหมคะค่ะเป็นคณะประสานเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสารใจรักครับ